ถ้าพูดถึงผลไม้ไทยก็ต้องพูดถึงทุเรียนใช่ไหมฮะแหมจริงๆทุเรียนฟีเบอร์เนี่ยก็จะมาช่วงนี้แหละนะฮะเพื่อไม่กี่วันก่อนผมจําได้ว่าที่โคราชนี่ก็ตลาดแตกไปทีหนึ่งแล้วเขาจัดโปรโมชั่นหมอนทอง99บาทโอ้โห<พ>คนต่อคิวก็ตลาดแตกเลยแน่นอนว่าบ้านเราก็มีแฟนทุเรียนเยอะมากๆกันนะฮะคราวนี้มีสาวคนหนึ่งครับก็เป็นสาววกทุเรียนเหมือนกันเป็นแฟนคลับทุเรียนเหมือนกันนะฮะก็อยากจะสั่งทุเรียนจากทาง Facebook มาทานนะครับแต่ปรากฏว่า แกะกล่องเพื่อจะรีวิวทุเรียนหมอนทองเนี่ยนะฮะสิ่งที่เธอได้ครับมันคือไปชมครับอะไรอะไรอันนี้คุณผู้ชมอาจจะถามว่าอะไรเมื่อกี้พูดถึงทุเรียนแล้วเธอเปิดอะไรฉันดูนี่แหละฮะเขาสั่งทุเรียนไปครับผมนะฮะแต่ว่าสุดท้ายสิ่งที่ได้กลับมามันอย่าใช้คําว่าไม่ตรงปกเลยฮะคือส่งอะไรมาเนี่ยมะละกอกับเกลือสีถุง เพื่ออะไรก่อนแล้วเกลือเยออะไรเกลือสีถุงเอามาทำอะไรนะครับผมคือไม่มีทุเรียนแม้แต่ลูกเดียวเลยอันนี้ก็สงสารเขาเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็อยากจะกินทุเรียนนะฮะแล้วก็อยากจะกินทุเรียนหมอนทองด้วยแต่ว่าสุดท้ายพอเปิดออกมาก็เจอมะละกอดิบกับเกลือสี่ถุงนะฮะคลิปนี้เนี่ย ต้องบอกว่าเป็นไฟรัลเลยนะคุณผู้ชมคนดู1.8ล้านวิวนะฮะเข้ามาคอมเมนต์กันกระหน่ำเหมือนกันเช่นโดนเหมือนกันค่ะเมื่อวานเกลือสีมะละกอหนึ่งอ้าวบางคนก็บอกว่าเขามาส่งให้ดองมะละกอกินก่อนคือยังไงคือหมายถึงว่าดองมะละกอกินรอทุเรียนเหรอแล้วก็มีเขาให้เกลือมาใส่ต้นทุเรียนจ้าเขาน่าจะใส่เครื่องมาให้ครบจะได้ตำกินเลยอันนั้นต้มตำจ้าเออนะฮะ ซื้อของในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะฮะใจร้ายอ่ะคืออุตส่าห์แบบอุ้ยฉันกำลังจะได้กินทุเรียนนึกออกป่ะกำลังแกะแบบแบบแบบคนอยากอ่ะคนช,ชอบแบบผมนึกออกนะแล้วสิ่งที่ได้มาคือมะละกอะกับเกลือโกรธมากเออหน้าโกรธจริงๆนะฮะแล้วอันนี้คือจริงๆเขาบอกว่าออพอเราไปซื้อถ้ามันเป็นแอปพลิเคชันที่เขาขายของออนไลน์เขาจะมีมาตรการว่าร้านค้าร้านไหนทำผิดกฎ<อ>มันจะต้องถูกปรับ มันจะต้องมีโทษแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าบางทีมันเป็นโซเชียลมีเดียอื่นที่มันไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการขายของเนี่ยเอาโทษยากเหมือนกันนะพี่เอาผิดเท่ายากเหมือนกันนะยากจริงยากจริงแล้วบางทีบางคนก็รู้สึกว่าเงินไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดจะไปเอาเรื่องเอาผิดต้องทําเรื่องยาวเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปล่อยผ่าน ก็เนี่ยโพสเอาไว้แหละครับบางทีก็บอกบอกพิกัดร้านมาก็ดีนะว่าเอออย่าไปซื้อที่นี่บอกหน่อยบอกแปะโพสต์บอกชื่อร้านไปเลยส<ช>ั่งทุเรียนได้มะละกอกับเกลือสีถุงจริงคนอื่นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อใช่นะคะ